สวัสดีคุณม่อนครับสวัสดีท่านฟังครับครับมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่เมื่อกี้นี้ให้กันบ้านมาผมก็เลยเปิดในระดับเดย์หุ้น VGI ในระดับเดย์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เคของ VGI เนี่ยอยู่ 73.64% ในแง่ของ MACD เนี่ยเป็นตัดซีโร่ไลน์ขึ้นในระดับเดย์นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 3.90 แต่พอมาดูในระดับวีคเนี่ยนะครับตัวเปอร์เซ็นต์เคอยู่แค่ 59.13 นะครับแล้วก็ตัว MACD เนี่ยเพิ่งกำลังตัดไอ้สัญญาณ channel ใน MACD ในสัญญาณที่ 0.294 ถ้าพูดถึงในหุ้นตัวนี้ถ้าพูดถึงในแง่เทคนิคนะฮะในแง่เทคนิคเนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยในระดับถือในระดับ week เนี่ยมีแนวโน้มหายใหม่นะครับแล้วก็ high เดิมที่ทำไว้เนี่ยนะครับที่ระดับราคา 14.28 เนี่ยวันนี้ขึ้นไป24ของตูดเนี่ยเป็นการเทสอีบาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นตัวนี้มีโอกาสใน1อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากแนวโน้มของทั้งตัวในระดับเดย์ในระดับเดย์ในสโลว์สโตร์เนี่ยยังไม่ได้แพงในขณะที่ระดับ V ขึ้นตัดขึ้นMACD ตัดขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าทั้งเดย์ทั้งวีคเนี่ยใน VGI ถ้าใครมีหุ้น VGI อยู่ถือไปนะครับส่วนหุ้นที่เป็นประเด็นเป็นท่อในแง่ของตัวไทยพาณิชย์มองเนี่ยลักษณะของตัวทูเป็นลักษณะของการถือระยะกลางในไตรมาส4ไปแล้วเนี่ยจะมีอัตราการเจริญเติบโตในแอดวานซ์ก็เป็นการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับหุ้นแบงค์วันนี้ทางไทยพาณิชย์ออกงานวิเคราะห์มาหุ้นแบงค์เนี่ยทางไทยพาณิชย์มอง K-Bank ในระดับราคา250บาทนะครับเพราะว่าไตรมาส4มีแนวโน้มที่จะปรับในทิศทางวันนี้มีข่าวอันนึงที่สำคัญซึ่งเมื่อกี้นี้เพิ่งมีข่าวออกมาแต่ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับมีแค่ยื่นซองประมูลเท่านั้นเองก็คือหุ้นในแง่ของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นกับตัวของรถไฟฟ้าสีเขียวหุ้นชุดนี้ก็จะประกอบด้วยชุดของตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของ CKITD นะครับแต่ทางไฮบริดเนี่ยมองหุ้นที่เด่นนะชุดนี้คือตัวของ ITD กับ BTS ถ้าพูดถึงในการเกี่ยวข้องระหว่าง BTS กับ ITD ขอประทานโทษ BTS กับ VGI ผมคิดว่าถ้าสายทางที่ BTS ได้เพิ่มขึ้นเนี่ย VGI ก็ได้รับผลประโยชน์แล้วก็เกี่ยวโยงกับตัวของหุ้นที่มีระดับราคาเพิ่มมากขึ้นกับวันนี้ในแง่ของอีกอันนึงก็คือในแง่ของกลุ่มก่อสร้างทางไทยพาณิชย์มองว่าในกลุ่มก่อสร้างเนี่ยเป็นลักษณะคอนแทคเตอร์เนี่ยเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางเพิ่มขึ้นเพราะนั้นวันนี้ไปดูหุ้นอีกตัวนึงคือหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในงานวิเคราะห์ทั้งน่านฟันเดเมนทัลนะครับคือหุ้นนะครับวันนี้หุ้นยูนิคเนี่ยระดับเดย์เนี่ยราคาเปอร์เซ็นต์เคในระดับเดย์60นะครับพึ่งขอประทานโทษครับเป็นระดับวี60พึ่งตัดในระดับเปอร์เซ็นต์ดีที่ 58% ขึ้นไปนะในขณะที่เดย์เนี่ยตัวของ UNIQ เนี่ยยูนิคเนี่ยอยู่ที่ 53.17 ในแง่ซีโร่ไลน์เนี่ย MACD อยู่ที่ 0.097 ใน MACD ตัดทะลุผ่าน 0.58 058ขึ้นมาในแง่ของตัวเทคนิคอลอินซิสเนี่ยขึ้นไปทดสอบน่าจะมีลักษณะขึ้นไปทดสอบที่ระดับ10.80 บาทวันนี้ขึ้นไปทดสอบ10.80 บาทแต่ขณะนี้ราคา10.50 บาทถ้าดูถึงระดับเดย์ระดับวีคเนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นก่อสร้างที่เรามองกัน CKITD นะครับอย่าลืมอีกตัวหนึ่งคือตัวยูนิคนะครับที่มีลักษณะของการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเทคนิคอลในสิทธิ์พึ่งทั้งเดย์ทั้งวีคเนี่ยพึ่งอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับระดับ53เท่านั้นเองเพราะนั้นฝากหุ้นไว้2ตัววันนี้สำหรับหุ้นที่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้หอแต่เอาใช้หอบนะฮะไอหอบเนี่ยหมายความว่าต้องถือนะฮะถ้าถือไปเนี่ยยูนิคน่าสนใจตัวของอะไรนะฮะ VGI น่าสนใจครับหุ้น2ตัวไว้สำหรับหอบกับหอบนะครับอีกหุ้นอีก2ตัวไว้สำหรับถือก็คือหุ้นของสื่อสารนะครับหุ้นสื่อสารเป็น Advance เป็น True เป็น K-Bank ครับผมวันนี้มีหุ้น5ตัวให้หอบกลับบ้านครับเดี๋ยวนะฮะในส่วนของ Advance นี่หุ้นหอบแบบไหนคะอู้ต้องหอบยาวไงหอบเนี่ยราคาเป้าหมายของตัวทางไทยพาณิชย์ให้ราคาไว้เนี่ย300บาทนะครับงานวิเคราะห์ออกให้3ใช้คำว่าอุ้มเนี่ยโอเคอย่างนั้นก็อุ้มก็ได้หอบอุ้มขอประทานโทษครับอุ้มกระเตงเอ้ยอะไรนะมันหอบพุ่มโอเคนะฮะกะได้ครับหอบมันแต่ไม่มีหอนะวันนี้พี่ไม่มีฮะวันนี้หอไม่ทันฝนตกฮะตอนนี้ฝนตกหนักมากแถวนี้น้ำกำลังจะท่วมเลยหอมไม่ทันนะครับโอเคครับแล้วตลาดขออารมณ์ตลาดนิดนึงค่ะมีอารมณ์กับเขาไหมคะเนี่ยขณะนี้เนี่ยทางไทยพาณิชย์มองตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วทางไทยพาณิชย์เชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีงบประมาณเข้านะฮะงบประมาณวันที่1ตุลาเข้าแล้วก็เซนติเมนต์ของตลาดในแง่ของการชุมนุมขนาด
ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงเนี่ยนะครับตลาดในฮ่องกงเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวขณะนี้ที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ยตัวทางสายยุโรปทั้งหมดไม่ว่าฝรั่งเศสดัชแล้วก็ทางเยอรมันเนี่ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดนะครับในขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้านะครับเป็นลักษณะอ่อนตัวอยู่41ราคาน้ำมันโลกขณะนี้เบนซ์กับตัวของเบนซ์เนี่ยขณะนี้ 0.76 พยายามพูดบอกนี้พยายามพูดอย่างเงี้ยเพื่อบอกอะไรเพื่อบอกว่าขณะนี้ตลาดหุ้นในแง่ของตัวตลาดหุ้นโดยภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยฮ่องกงเป็นสิ่งที่ต้องตามแต่หมดอะไรนะคลายความวิตกกังวลไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะสังเกตจากออสเตรเลียสังเกตจากฟิลิปปินส์สังเกตจากอินโดนีเซียที่มีลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮ่องกงซึ่งเมื่อวานนี้ลงไป500กว่าจุดเนี่ยวันนี้คลายกังวลไปนะครับเพราะนั้นตลาดจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่โอกันเนี่ยขณะนี้ถ้าใครเล่นทองอยู่ที่1214นะครับลงไปอีก1เหรียญนะครับแล้วค่าเงินบาทวันนี้เราค่อนข้างแข็งนะครับมายืนอยู่ที่ 32.3560นะครับลงมาอีก 0.25 ในขณะที่เวลา 16.11 วันนั้นภาพใหญ่ของตลาดเป็นทางที่ดีกว่าเมื่อวานในตลาดต่างประเทศดีขึ้นในแง่ของดาวโจนส์ล่วงหน้าบวกไป 39 และแต่ล่วงหน้าบวก 14 S&P ล่วงหน้าบวก 6 คืนนี้เนี่ยดาวโจนส์มีโอกาสที่จะเป็นปิดในทิศทางบวกได้ขณะที่ยุโรปปิดในทิศทางที่บวกพรุ่งนี้คงเป็นเล่นเกมอะไรในขาขึ้นไปทดสอบตัวบนนะครับผมแต่เมื่อกี้ทองที่1214ตอนนี้1212แล้วครับ0.49 16.12 ทีเทรดที่ยุโรปฮะแล้วพี่จะให้กลยุทธ์ทองยังไงสำหรับคืนนี้คะมียังมีทองกันอีกเหรอมีจริงเหรอมีเลิกซื้อทองได้แล้วเลิกเล่นฟิวเจอร์ได้แล้วมันจะลงไปเรื่อยๆโอ้ยพี่สุเชษฐ์ไม่กล้าไฟดับเลยเนี่ยพูดถึงทองไฟดับเลยที่เนี่ยอะไรไฟดับกลัวเลยไฟดับจริงนี่ใครพันนี้ไฟดับเลยเนี่ยแล้วไอ้ตู้เย็นมาหาเนี่ยมีคนแอบอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเฮ้ยผีตุ้ยมาผีลูกน้องผมมาโอเคไปละไปดับแค่นี้ก่อนพอดีโอ้